ที่เรียบร้อยแล้วนะคะและก็จุดที่3เดี๋ยวเราจะไปศึกษาหอพระไตรปิฎกว่าหอพระไตรปิฎกเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องอะไรเป็นที่เก็บอะไรในทางพระพุทธศาสนานะคะว่าเราจะรู้อะไรบ้างนะคะที่เราสวดมนต์นะคะหรือที่เราเรียนรู้ประวัติของพระพุทธเจ้านะคะที่เราเรียนรู้ที่มาทำหมายทำหลักจะบอกวิชาทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะรวมแล้วจะถูกประพฤติเอาไว้ได้พระธรรมขับสอนนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการกฎการขอพระพุทธเจ้าที่ได้ไปเทศอยู่ในสถานที่ใดๆอยู่ในแวดล้อมใดๆก็ตามก็จะมีการจดบันทึกในเรื่องราวนั้นเอาไว้นะคะแล้วก็การเทศนาเรื่องราวนั้นเอาไว้อย่างละเอียดนะคะดังนั้นนะคะคำพิธีพระพุทธศาสนาคือรวบรวมนะคะเพื่อให้คนรุ่นหลังนะคะได้ศึกษารับเรียนนะคะทำความเข้าใจสืบต่อไปได้นั่นเองอันนี้ก็คือหอพระไตรปิฎกนะคะที่คุณครูพูดไปเมื่อกี้นี้เป็นที่เก็บคัมภีร์นะคะเป็นที่เก็บคัมภีร์ทั้งหมด45เล่มเป็นที่เก็บคัมภีร์ทั้งหมด45เล่มนั่นเองนะคะพวกเรายืนอยู่ข้างหลังตรงนี้ก่อนนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นไปข้างบนให้คุณครูขึ้นไปข้างบนคนเดียวนะเพราะมันสูงมากเดี๋ยวคุณครูจะเอาออกมาให้เราดูว่าคัมภีร์ในพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นยังไงบ้างถูกไหมข้างในนะคะจะเป็นห้องเงียบนะจะเป็นห้องเงียบแล้วก็บันทึกนะคะเป็นคัมภีร์ไว้มากมายนะคะไม่ตีนะลูกลงมาลูกลงมาลงมาดีถ้าใครอยากจะรู้ประวัติของคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบลึกซึ้งก็จะมีคัมภีร์ที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษก็มีไหนใครอ่านภาษาอังกฤษออกหาใครอ่านภาษาอังกฤษออกดีมากเลยแล้วก็ถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษยังไม่ออกสามารถอ่านภาษาไทยฉบับบาลีแล้วก็ภาษาไทยได้นะคะดังนั้นพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยของฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเนี่ยนะคะได้บันทึกขึ้นมานะคะเพื่อให้เราได้รับทราบความเป็นมาความสำคัญและก็เหตุการณ์สำคัญของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปตรัสนาไปเทศนาสั่งสอนที่ใดบ้างนะคะเมืองใดบ้างแล้วก็สอนว่าด้วยธรรมะอะไรอย่างไรแบบไหนแล้วก็มีความสำคัญกับเราอย่างไรดังนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็ควรที่จะศึกษาพระไตรปิฎกเหมือนกันดังนั้นที่นี่ถือว่าเป็นหออะไรคะชื่อว่าหออะไรเอ่ยหอพระไตรปิฎกนะคะดังนั้นหอพระไตรปิฎกก็คือหอคัมภีร์นั่นเองเป็นที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในนี้ทั้งหมดนะคะ